กันต่อในข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีไปปั่นจักรยานเพื่อที่จะกระตุ้นโครงการถนนจักรยานหรือว่าทางจักรยานนะครับส่วนภาพด้านซ้ายของจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นเป็นบรรยากาศสดๆจากวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากหลวงลุงสุเทพประภากรได้นำพระนวกะพระบทใหม่รุ่นที่2เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นไปถวายผ้าห่มองค์พระธาตุแล้วก็กลับลงมาขณะนี้ก็กำลังทำสมาธิกันอยู่และอีกสักครู่หนึ่งก็จะสวดมนต์นะครับด้านล่างนั้นก็ญาติโยมนะฮะก็เฝ้านะทำสมาธิอยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะได้ฟังธรรมกันนี่ก็เป็นส่วนของระเบียงคดของวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งมีบริเวณกว้างขวางมากเลยนะครับวัดมหาธาตุนี้ก็เป็นอาณาจักรแห่งพระพุทธศาสนาศูนย์กลางของภาคใต้เลยทีเดียวแล้วก็กำลังอยู่ในทะเบียนที่กำลังขอขึ้นเป็นมรดกโลกอยู่นะครับโอ้นี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะใช่ครับนี่เฉพาะแถบเดียวเท่านั้นเองนะครับจริงๆก็จะมีอยู่4ด้านด้วยกันนะฮะที่เราเห็นนี้ก็ข้างหลังนี้ก็จะมีภาพเป็นพระพุทธรูปเห็นไหมฮะก็เรียงกันไปแล้วก็เป็นแถวพระสงฆ์นี่ก็คือพระที่บวชนะฮะจากการเชิญชวนของพระสุเทพประภากรว่าเรามาบวชเพื่อที่จะให้บุญกุศลหรืออานิสงส์ที่เกิดจากการบวชของเรานั้นถวายเป็นเครื่องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันเถอะนะครับในภาพก็จะเห็นแกนนำกปปส.นะครับอย่างเช่นพ่อใหญ่อิสระสมชัยนะครับคุณวิทยาแก้วพระใดคุณธานีเทือกสุบรรณนะครับแล้วก็คุณชวนนท์อินทรโกมลสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับชาวบ้านญาติโยมที่ไปก็จะได้บุญนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะฮะเป็นบุญใหญ่รวมทั้งคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านก็ชมด้วยหลายคนไม่เคยไปนะครับวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชแนะนำให้ไปสักหนึ่งครั้งในชีวิตเพราะว่างดงามจริงๆนะครับในบริเวณนั้นกว้างขวางมีวิหารทิศมีหอพระมีพระสถูปเจดีย์ที่เป็นองค์บริวารอีกมากมายนะครับแล้วก็ยังมีรูปปั้นที่เป็นต้นกำเนิดจตุคามรามเทพก็อยู่ที่วัดนี้แหละนะครับและถ้าไปในช่วงที่เขามีพิธีห่มผ้าพระบทที่องค์พระธาตุพอดีนั้นจะยิ่งเห็นความศรัทธายิ่งใหญ่ของคนทั้งภาคใต้นะครับที่ศูนย์กลางความศรัทธาก็รวมกันอยู่ที่นี่นะครับหรือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นพระธาตุพนมที่นครพนมนะฮะเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาคนะครับเอาละกลับมาดูพลเอกประยุทธ์ปั่นจักรยานกันนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพข้าราชการระดับสูงบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์แยกผ่านฟ้าถนนราชดำเนินกลางนะครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่าเส้นทางจักรยานที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชนซึ่งกิจกรรมปั่นจักรยานเกิดขึ้นในทุกปีรัฐบาลจะร่วมพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมเพราะทุกวันนี้คนใช้จักรยานมากขึ้นจึงต้องสนับสนุนเส้นทางจักรยานให้มีความปลอดภัยและถือว่าการจัดงานในวันนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการใช้จักรยานทั้งนี้พร้อมที่จะส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้จักรยานให้มากขึ้นโดยเฉพาะการนำจักรยานออกไปใช้ซื้อของและเที่ยวชมถนนคนเดินที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าและนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนแบ่งปันเส้นทางให้แก่ผู้ปั่นรวมถึงเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลความปลอดภัยด้วยจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการการพัฒนาเส้นทางจักรยานของกทม.ก่อนเป็นผู้นำประชาชนร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นระยะทาง8กิโลเมตรเพื่อแสดงพลังการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครครับสำหรับเส้นทางขบวนจักรยานเริ่มต้นจากลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ไปตามถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายแยกคอกบัวเข้าถนนตะนาวตรงไปยังแยกสีกั๊กพระยาศรีเลี้ยวขวาเข้าถนนบำรุงเมืองผ่านหน้ากระทรวงมหาดไทยข้ามสะพานช้างโรงสี
ข้าถนนกัลยาณมัยตรีจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามชัยแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนท้ายวังถนนมหาราชถนนหน้าพระลานถนนหน้าพระธาตุถนนราชินีถนนพระอาทิตย์ถนนพระสุเมนเลี้ยวขวาเข้าถนน13ห้างผ่านหน้าวัดบวรนิเวศวิหารเข้าสู่ถนนตะนาวเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มาสิ้นสุดที่ลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมมากมายนะครับครับทั้งหมดนี้นะฮะที่คุณปูพูดมาเนี่ย8กิโลครับไม่รู้ว่านายกเนี่ยปั่นถึง8กิโลหรือเปล่านะฮะก็คงต้องถึงนะฮะเพราะว่ากล้องตามตลอดนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถนนมันเปิดโล่งนะฮะแล้วช่วงนี้อากาศก็ดีแดดก็ยังไม่ทันร้อนจัดและเส้นทางที่เขาจัดไปเนี่ยมันก็สวยงามทั้งนั้นแหละออกจากตรงลานนั้นข้างหลังลานก็คือวัดราชนัดดามองเห็นโลหะปราสาทและผ่านถนนราชดำเนินเลี้ยวเข้าถนนดินสอก็ไปโผล่ตรงลานคนเมืองก็เห็นเสาชิงช้าเห็นวัดสุทัศน์เลี้ยวขวาไปก็เจอศาลเจ้าพ่อเสือนะครับแล้วก็ตรงไปโผล่ที่ตรงแถวแถวกระทรวงกลาโหมเลี้ยวซ้ายเรียบพระราชวังไปแล้ววนรอบพระราชวังผ่านถนนหน้าพระลานนะผ่านไปทางหน้าธรรมศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเข้าถนนพระอาทิตย์ก็เห็นป้อมพระสุเมรุอันสวยงามผ่านวัดบวรใช่มั้ยฮะแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวกกลับมาที่ลานพระปราสาทเจษฎาบดินทร์เนี่ยที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่านายกนี่ก็คงไม่ได้แวะเที่ยวเพราะว่าเป็นประธานในการปั่นก็จะต้องทำหน้าที่ปั่นอย่างเดียวนะฮะตรงไหนเหนื่อยก็ทำเป็นหยุดชี้บ๊อบชี้แบ๊อย่างนี้แหละไม่ยากหรอกนะฮะพักหนึ่งน้ำหนึ่งท่านะฮะข้างๆนี่คือหม่อมราชวงศ์สุพรรณบริพัตรนะฮะผู้ว่าการกรุงเทพมหานครก็ไปปั่นคือถ้าจะห่วงให้ห่วงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ให้มากกว่านายกนะฮะสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสิ่งที่นายกพูดแหละครับว่าแม้เราจะตีเส้นทำสัญลักษณ์ว่าเป็นทางจักรยานแต่ว่าคนใช้รถใช้ถนนบ้านเราเนี่ยเป็นคนที่ขาดสำนึกใช่ครับเป็นคนที่ไม่ได้มีน้ำใจถ้าเราไปดูเหตุการณ์น้องผู้หญิงคนหนึ่งถูกรถชนตายขณะข้ามทางม้าลายที่ถนนอโศกแล้วต้องจำเหตุการณ์นั้นเป็นบทเรียนถามว่าเธอข้ามถนนตรงทางข้ามตามกฎหมายใช่ไหมตอบว่าใช่นะครับแล้วก็เธอก็กดสัญญาณขอข้ามอย่างถูกต้องใช่ไหมใช่ก็ใช่รถที่มาชนเธอมันผิดล้านเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมก็ใช่แต่คำถามว่าใช่ใช่ใช่ทั้งหมดเนี่ยเราเอาชีวิตเธอคืนกลับมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังสนับสนุนเรื่องจักรยานกันเนี่ยมันก็ยังน่าห่วงตรงที่ว่าเมื่อจักรยานลงไปปั่นบนถนนแล้วเขาจะได้รับความเอื้อเฟื้อจากรถใหญ่ขนาดไหนคุณดูนิสัยคนไทยเวลาใช้รถใช้ถนนนะตรงไหนที่เป็นทางกลับรถหรือเป็นจุดกลับรถพอเห็นว่ากำลังจะมีรถกลับรถเนี่ยสิ่งแรกที่คนใช้รถใช้ถนนทางตรงจะทำคืออะไรคุณตุลเปิดไฟสูงปีบแตรทั้งที่บางคันอยู่ใกล้ไกลนะฮะอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่มีน้ำใจนะครับหรือแม้กระทั่งทางม้าลายยิ่งเห็นคนจะข้ามมันยิ่งเร่งนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกนะครับมีพี่คนหนึ่งก็เล่าว่าฉันเนี่ยไม่ได้คิดจะข้ามถนนเลยแต่ว่าฉันเผลอไปยืนตรงถนนตรงที่มันเป็นจุดทางม้าลายพอดีสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าโดยอัตโนมัติรถทุกคันหยุดเพราะนึกว่าเขาจะข้ามถนน มันอยู่ในสามัญสำนึกของคนใช้รถใช้ถนนวินัยจราจรพวกนี้น้ำใจบนท้องถนนพวกนี้อยู่ในสำนึกของเขาเลยแล้วสำนึกนั้นทำงานอัตโนมัติแต่บ้านเราก็อย่างที่บอกพอเห็นรถจะกลับรถฉันมาทางตรงฉันรีบเหยียบคันเร่งเลยเปิดไฟสูงใส่มันบีบแตรใส่มันนะฮะพอคนจะข้ามทางม้าลายก็เช่นเดียวกันขนาดตอนหลังเขาให้ถือธงแล้วยื่นไปข้างหน้าด้วยนะมันยังวิ่งฟิวผ่านธงไปเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงครับ คือการสนับสนุนให้มีทางจักรยานน่ะดีแต่ว่ามีแล้วใครจะรับประกันความปลอดภัย อันนี้ต้องมีตามมานะครับ ส่วนเรื่องทางข้ามที่ถนนอโศกมนตรีหลังเกิดเหตุเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรก็เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทั้งตำรวจทั้งกรุงเทพทั้งมหาวิทยาลัยมาประชุมกันแล้วก็คุยกันว่าจะหาทางแก้ปัญหายังไงครับเพราะว่าทั้งถนนอโศกมนตรีเนี่ยมีแต่ทางม้าลายจริงๆแล้วรถก็วิ่งเร็วมากเพราะเป็นเส้นทางที่เรียกว่าเส้นกวดขันวินัยจราจรครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวันนั้นผมได้สัมภาษณ์นะฮะก่อนที่จะเข้าประชุมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยบอกว่ามีหลายแนวทางนะฮะหนึ่งก็คือสะพานลอยแต่ก็ไม่อยากให้สร้างนะฮะเพราะมันบดบังทัศนวิสัยหลายอย่างสะพานลอยเนี่ยมสวซึ่งมีคณะเกี่ยวกับวิศวกรรมอยู่ด้วยเนี่ยก็บอกว่า
ความกว้างของถนนมันไม่พอสร้างสะพานลอยมันสร้างสะพานลอยไม่ได้แต่ถ้าทำได้คือทำทางเชื่อมจากตึกฝั่งนี้กับตึกฝั่งนี้ซึ่งก็ไปเจอปัญหาแลนด์ลอร์ดใช่ฮะนะเจ้าของที่เจ้าของตึกไม่ยอมอีกหรือบางทีเนี่ยนะทางตำรวจบอกว่าอยากจะให้ติดกล้องเหมือนติดกล้องสี่แยกเลยนะฮะคือติดกล้องนี่ไม่ได้ป้องกันคนตายได้นะฮะใช่ฮะสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องคือป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตครับนั่นจะทำยังไงติดกล้องเนี่ยเอาตัวคนผิดได้แต่ถนนแคบแค่นั้นน่ะมันชนแล้วมันหนีไม่ได้อยู่แล้วใครชนที่ถนนเส้นนี้เอาตัวคนผิดได้เสมอเพราะฉะนั้นกล้องไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่คนตายไปแล้วคนตายไปแล้วพี่ถ่ายกล้องก็มีแต่ภาพศพมาเผยแพร่กันสังคมไทยก็ซาดิสชอบจริงแหละเผยแพร่ภาพศพเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นประมาณ20วันนะฮะพนักงานแกรมมี่อีกคนหนึ่งก็ถูกมอเตอร์ไซค์ชนนะฮะแล้วตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU คือยังไม่รู้สึกตัวเลยฮะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตเลยไม่เป็นข่าวเหมือนน้องเบียนนะฮะเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คือว่าทำทางข้ามก็ติดปัญหาว่าระยะมันสร้างสะพานลอยไม่ได้รวมไปถึงทัศนวิสัยที่น้องตุลบอกนะครับจะทำทางเชื่อมระหว่างตึกเนี่ยปัญหาก็คือเจ้าของตึกก็ประสานกันไม่ได้จะขุดอุโมงค์ไหมนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เขาเสนอกันนะครับผมคิดว่าเฉพาะหน้าเนี่ยตรงจุดข้ามถนนเนี่ยควรจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ครับอันนี้พอจะช่วยได้นะฮะตำรวจจะได้ช่วยกันคือถ้ารถมันฝ่าฝืนเนี่ยคือไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดเล่นนะแต่พูดจริงก็คือว่าตำรวจจราจรเนี่ยนะจะเป็นสัญลักษณ์ให้รถเนี่ยมันหยุดได้ดีกว่าคนข้ามถนนทั่วไปนะครับครับเดี๋ยวทางคุณตะเกิงนะฮะจะไปพาชมพระพุทธรูปทองคำที่วัดนะฮะนี่เป็นไฮไลท์แต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามคุณตะเกิงข่าวด่วนมากเลยครับมีรายงานด่วนนะครับว่าเครื่องบินโดยสาร Airbus 320ของ Air Asia เที่ยวบินที่ QZ8501 นะฮะเดินทางจากท่าอากาศยานสุราบายาของอินโดนีเซียมุ่งหน้าไปสิงคโปร์มีผู้โดยสาร162คนสูญหายนะฮะขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมจากจาการ์ตาเมื่อเวลาประมาณ6:17 นตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้ Twitter อย่างเป็นทางการของเอเชียก็ยืนยันนะครับว่าเครื่องบินขาดการติดต่อทางแถลงการของเอเชียตอนนี้มีออกมาแล้วนะฮะเอเชียอินโดนีเซียบอกว่าก็ต้องเสียใจที่คอนเฟิร์มว่าไฟท์เที่ยวบิน QZ8501 จากสุราบายาถึงสิงคโปร์ขาดการติดต่อไปจริงๆตอนเวลาประมาณ7:24 นะฮะในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้โดยสารแล้วก็ทั้งครูเมมเบอร์นะฮะก็คือพนักงานทั้งหมดนะครับทั้งหลายใช่ฮะแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะให้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีข้อความหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะทางเอเชียก็จะแจ้งให้ทราบครับนี่นะฮะแล้วก็ติดต่อประสานกันโดยตรงได้ที่เบอร์662-129-850-801 ครับครับพร้อมกันนั้นนะฮะทางเว็บไซต์ aasia.com นะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็จะอัปเดตทางเว็บไซต์ด้วยครับถ้าสัญญาณจากทางคุณตะเกิงพร้อมแล้วรเราไปชมพระพุทธรูปทองคำส่วนหนึ่งของความงดงามความล้ำค่าที่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชกันครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะรอสักครู่เนี่ยกำลังจะมาแล้วนะฮะมาไหม คือจะไปข่าวต่อไปก็กลัวจะยาวนะคุณตะเกิงอยู่ตรงพื้นที่แล้วนะฮะแต่ว่าเซตสัญญาณเราสัญญาณเท่านั้นเองนะครับซึ่งน่าจะใกล้พร้อมเต็มที่แล้วนะครับครับความงดงามของพุทธรูปเชิญฮะไปแล้วนะฮะเคยไปแล้วครับอยู่ตรงไหนฮะตั้งแต่เด็กๆเลยตรงนี้อยู่ในโถงวิหารเข้าใจว่าเป็นทางที่จะขึ้นไปสู่ชั้นบนขององค์พระธาตุได้อ๋อฮะแล้วพระพุทธรูปทองคำที่คุณตะเกิงกำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยพี่ปู่ไปดูไหมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนฮะแสดงว่าเอ็กซ์คลูซีฟนะ
คือตอนไปยังไม่เคยดูเนี่ยใช่ใช่นะฮะคือต้องเข้าใจว่ารอบพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยมีวิหารเยอะมากเลยนะฮะและในแต่ละวิหารในส่วนของระเบียงคดเนี่ยก็จะมีสิ่งสวยงามสิ่งล้ำค่าเนี่ยประดิษฐานอยู่นะครับใครอยู่ต่างถิ่นไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้นะฮะนี่ถือโอกาสดูผ่านคุณตะเกิงก็แล้วกันนะฮะครับนี่นะฮะเรารอคุณตะเกิงก่อนระหว่างที่รอนี่นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้พูดถึงอำนาจตามมาตรา44นะครับเพราะว่าตอนที่ท่านแถลงผลงานในรอบ3เดือนเนี่ยท่านสื่อสารไปยังสื่อบางกลุ่มว่าเป็นบ้าอะไรฮะมันเขียนด่าได้ทุกเรื่องเลยนะครับก็จะต้องทำเรื่องเนี่ยร้องไปทางองค์กรสื่อว่าให้ตรวจสอบหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วกฎอัยการศึกก็ยังอยู่มาตรา44ก็ยังมีหากจำเป็นก็อาจจะต้องใช้อำนาจตามมาตรานี้นะครับแทนที่สื่อจะจับประเด็นเป็นภาพใหญ่ว่ามันมีสื่อแบบนั้นจริงหรือไม่และทำโดยสุจริตใจหรือมีวาระซ่อนเร้นกลับมาจับประเด็นที่มาตรา44ครับจึงมีการขยายผลในเรื่องมาตรา44วันนี้พลเอกประยุทธ์จึงให้สัมภาษณ์หลังจากปั่นจักรยานเสร็จพอหายหอบแล้วเนี่ยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ว่าคสช.นั้นยังไม่คิดที่จะใช้มาตรา44ในตอนนี้หรอกหากจะประกาศใช้จะเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้ใช้อะไรที่ติดขัดทางข้อกฎหมายและทำให้เกิดประโยชน์เราก็จะใช้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะใช้อะไรนะครับนอกจากนี้สื่อก็ถามท่านอีกประเด็นหนึ่งด้วยเรื่องการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกก็บอกว่ายังไม่มีแนวคิดดังกล่าวตามที่มีกระแสข่าวตอนนี้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีอยู่เพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องการทำมาหากินกันดีกว่าเป็นห่วงว่าประชาชนจะมีรายได้กันอย่างไรซึ่งตนได้คุยกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาของประชาชนที่มีรายได้น้อยอาจจะมีการหาพื้นที่ให้ขายของขณะนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาเรารู้ว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเศรษฐกิจปีหน้าในภาพใหญ่จะดีขึ้นแต่ยอมรับว่าเป็นห่วงเศรษฐกิจในภาพข้างล่างว่าจะทำอย่างไรให้คนที่มีรายได้น้อยมีรายได้เพียงพอแต่ก็ต้องพัฒนาไปทีละขั้นฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในประเด็นนี้ครับยังไม่มีอะไรเขาถามเรื่องตั้งอะไรเรื่องท้องถิ่นท้องเถิ่นผมก็บอกเขาไม่มียังไม่มีความคิดอะไรเลยนี่นะตอนนี้บ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยดีอยู่นะเพราะนั้นก็เรามาดูกันเรื่องการทำมาหากินดีกว่านะเป็นห่วงนะว่าประชาชนเนี่ยจะมีรายได้กันยังไงเนี่ยเมื่อกี้คุยกับท่านผู้ว่าคุยกับรัฐมนตรีว่าเออโดยพังยิ่งประชาชนที่มีรายได้น้อยนะค้าขายเดี๋ยวจะหาที่ขายหาเวลาบ้างอะไรบ้างกำลังพิจารณาอยู่นะรู้ว่าเดือดร้อนเศรษฐกิจประเทศปีหน้าน่าจะโอเคขึ้นในภาพใหญ่นะแต่ภาพข้างล่างเนี่ยอันนี้เราบอรี่มากเราเป็นห่วงมากนะว่าทำยังไงคนที่มีรายน้อยจะมีรายได้ที่จะเพียงพอนะแต่ก็ต้องมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องพัฒนาไปทีละขั้นเห็นใจคนรายน้อยเดี๋ยวกำลังดูอยู่ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ได้ใช้อะไรนะใช้เพื่อในทางสร้างสรรค์ไงอะไรที่ติดขัดข้อกฎหมายตรงไหนแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์เราก็จะใช้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่คิดจะใช้อะไรนะก็ชัดเจนแล้ววันนี้ก็อารมณ์ดีด้วยครับตอบคำถามชัดเจนสื่อถามมาต่อไปนะผ่านไปแถวนั้นด้วยนะฮะครับไปครับไปที่องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะครับมีการเปิดเผยจากคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันนะครับบอกว่ามันมีคำถามว่าเราควรจะให้ศาลรัฐธรรมนูญดำรงวาระยาวใช่ครับ8ปี9ปีเหมือนเดิมไหมนะครับหรือว่าควรจะทำให้วาระมันสั้นลงครับหลังจากที่ปปช.นี่ก็ลดลงมาแล้วนะฮะจาก9หรือ6แต่ว่าตอนนี้ทางกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยนะครับบอกว่าที่ประชุมบอกว่าในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้คงวาระการตำแหน่งเหมือนเดิม9ปีเพราะว่าศาลต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างต่อเนื่องส่วนการประชุมกันแบบครบองค์อีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นช่วงหลังวันที่12มกราคมเป็นต้นไปแล้วก็จะมีการประชุมทุกวันเพื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละมาตรานะฮะซึ่งในส่วนของสัปดาห์แรกเดือนมกราคมเนี่ยอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละคณะก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในรายละเอียดด้านต่างๆที่ยังตกค้างด้วยนะครับครับส่วนนิดาโพนะครับการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาก็สนใจเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองออกไปสอบถามประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,253 ตัวอย่างพบว่าร้อยละ 72.47เห็นด้วยกับข้อเสนอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุถึงการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางในภาวะวิกฤต
พื่อเป็นการสานงานต่อในช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลชุดเดิมกับชุดใหม่ไม่ให้เกิดสุญญากาศนะครับส่วนร้อยละ 23.30 บอกไม่เห็นด้วยเพราะนายกรัฐมนตรีควรจะมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องนายกเนี่ยไม่ต้องมาจากส.ส.ก็ได้นะคุณตุลนะครับกลุ่มแรกก็เห็นว่าก็ดีเหมือนกันเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะได้มีนายกคนกลางได้เพราะว่าดูจากต้นปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยที่กลุ่มกปปส.เคลื่อนไหวแล้วก็รัฐบาลก็เหลือแค่สภาพรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีหัว คือไม่มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยประเทศมันจะทางตันน่ะสว.ก็จะหาทางออกให้ประเทศก็ไม่รู้จะทำไงที่จะมีนายกคนใหม่ได้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าตอนนั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ยุบไปแล้วนะฮะตอนนี้เองเนี่ยนะฮะทางสัญญาณของคุณตะเกิงเนี่ยพร้อมแล้วนะฮะไปดูกันก่อนไปติดตามบรรยากาศแล้วก็กลับมาที่พี่ปูอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับตามหูมองคำว่านะเป็นของที่นำมาสักการะบูชาพระบรมธาตุนะครับแล้วก็ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเดิมจะมากกว่านี้นะครับทุกหลังนี้มันก็ดูนะหลายรอบก็มีสูญหายไปบ้างนะไม่ทอนครับอันนี้มีใครรู้จักมั้ยเป้งครับนะเป้งครับเป้งปิ้งอันนี้เป็นโบราณขนาดแท้สปิ้งเนี่ยปัจจุบันเอามาปิดหน้าปากหรือแขวนคอแต่เดิมใต้แต่งเกงในสมัยที่คุณครับมีเข็มขัดหน้าโทษนะครับหลวงพี่ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เรากำลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์นะครับของวัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีของเก่าจำนวนมากมายนะฮะเป็นทองคำเป็นนาคเป็นเงินถวายกันมาตั้งแต่เป็นร้อยๆปีนะฮะสะสมอยู่ที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้ท่านพระวิทยากำลังนำพระใหม่จากสวนโมกเนี่ยเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์อยู่นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีของล้ำค่าที่เกิดจากศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริงนะพี่น้องประชาชนก็เมื่อก่อนจะเข้ามาดูเยอะนะช่วงหลังนี้ก็ค่อนข้างจะสนใจเรื่องอย่างนี้น้อยนะครับแต่คนที่จะสนใจว่าประวัติความเป็นมาพระธาตุเป็นยังไงนี่ก็มักจะถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพราะมันได้สะท้อนความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของคนไทยในยุคโบราณนะครับว่าดั้งเดิมนั้นเรามีความศรัทธาขนาดไหนนะครับแล้วก็ตั้งใจทำของสวยๆงามๆมาดิถวายพระธาตุนะครับนี่เป็นต้นโพเงินโพทองต่างๆนะครับทำมาแล้วก็ถวายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวซีกโน้นจะมีอีกส่วนนะที่เป็นส่วนพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนหลวงพี่ทุกองค์นะครับต่อทางนี้ได้ครับมาทางนี้นะฮะก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะฮะคือศรัทธาของประชาชนจำนวนมหาศาลที่สะสมมานะฮะเป็นร้อยร้อยปีนะฮะประตูนี่ปิดหรือเปล่าปิดแน่ตั้งข้างบนขึ้นมันนี่คือสะดวกว่ามันลื่นฝนตกค่ะข้างบนนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะโพลังกาเนี่ยเป็นต้นโพที่นำมาจากศรีลังกาและปลูกไว้ปลูกอยู่บนอาคารตรงนี้นะฮะเป็นก็ขึ้นไปดูสวยงามนะเป็นทำไว้เป็นมุมหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะก็เลยไม่สวยขึ้นเดี๋ยวจะลื่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บไว้นะครับเป็นของบางส่วนที่เป็นเครื่องทรงของกษัตริย์หรือเจ้าเมืองสมัยโบราณนะเก็บรักษาไว้ที่นี่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพวกต้นไม้เงินต้นไม้ทองครับทำเพื่อสักการะบูชาพระธาตุนะครับก็จะมีเขียนไว้ฮะนี่อันนี้อันใหม่นะครับเสาธงประดับด้วยช่อตุงและช่อดอกไม้ศตวรรษที่25อันนี้ยังใหม่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยฮะถ้าหากว่ามีการทำคำอธิบายทำคำบรรยายแล้วก็มีมัคคุเทศก์เนี่ยมาบรรยายตลอดเนี่ยประชาชนจะได้ความรู้เยอะมากเลยผมได้หารือกับท่านเจ้าวาดเลยนะครับว่าเดือนมีนาคมปลายเดือนนะครับซึ่งวันที่3เมษายนนี่เป็นวันพระสมภพวันประสูติของพระเทพนะครับท่านจะมีพระชนมอายุ60พรรษาก็พระธาตุก็จะจัดบวชพระภิกษุสามเณรนะเป็นบวชสามเณรนะสามเณร60รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแก่พระเทพรัตนราชสุดานะครับในโอกาสที่พระชนมายุครบ60พรรษาแล้วก็เปิดให้ญาตินะครับญาติโยมที่อยากจะ
ที่ไม่มีโอกาสบวชลูกหรือบวชหลานเป็นสามเณรเองจะช่วยบริจาคสมทบในการบวชสามเณรซึ่งค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรเราจะบวชประมาณ15วันนะได้สามเณรที่บวชนี่ก็จะเรียนหนังสือด้วยเรียนธรรมะด้วยแล้วก็ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์สำหรับการชมพระธาตุด้วยทั้งภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนะใช้เวลาบวชประมาณ15วันค่าใช้จ่ายในการเครื่องอัฐาบริขารทั้งหมดรวมทั้งค่าอาหารเนรที่จะอยู่ใน15วันนะครับตกองค์ละประมาณ 4,000 บาทนะครับก็จะรับบริจาคจากญาติโยมใครที่ประสงค์จะเป็นเจ้านาคนะครับเป็นเจ้าของนาคเนรน้อยที่จะบวชนะครับก็จะสามารถบริจาคได้ที่วัดพระธาตุนะครับในราคา 3,999 บาทเพื่อเป็นโยมอุปถากโยมพ่อโยมแม่ให้กับสามเณรที่จะบวชถวายกับพระเทพนะครับครับอย่างที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือนอกจากจะมาเรียนธรรมะแล้วเนี่ยจะเป็นมัคคุเทศก์ที่จะนำชมทุกส่วนของพระธาตุด้วยนะฮะคนที่เข้าใจพื้นฐานของพระธาตุทั้งหมดบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนะครับบริเวณไหนมีความสำคัญเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็จะพยายามใช้เวลาใน15วันนะมีชั่วโมงของการอบรมเนรน้อยเหล่านั้นนะในการที่จะทำตัวเป็นมัคคุเทศก์เผื่อเขาศึกไปแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีโอกาสที่จะพานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศจะพยายามหาคนที่มีภาษาอังกฤษนะครับมาฝึกให้เนรเหล่านั้นแล้วก็คิดว่า15วันก็จะเป็นบุญต่อพระศาสนาเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเราจะขึ้นทะเบียนพระธาตุเป็นมรดกโลกนะฮะก็หมายถึงประชาชนในพื้นที่ก็พร้อมแล้วก็พื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการทำความเข้าใจกับประชาชนให้มีความเข้าใจกับพระบรมธาตุมากขึ้นครับครับเมื่อสักครู่นั้นนะฮะตอนแรกเนี่ยที่เห็นพระนอนองค์ใหญ่เมื่อสักครู่นั้นพุทธศตวรรษที่23นะฮะก็100 200ปีนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเรามีมัคคุเทศก์ที่หลังจากมาบวชเนนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมานำชมเนี่ยก็จะทำให้ญาติพี่น้องที่มาเนี่ยได้รับความรู้มากขึ้นนะฮะก็ผมคิดว่ามันผมเองก็นานๆได้เข้ามานะครับได้อ่านจากหนังสือบ้างมันก็ไม่ละเอียดไม่สามารถอธิบายอย่างคนที่เข้าใจได้แท้แท้นะเพราะถ้าเราเตรียมคนรุ่นหลังนะครับไว้สำหรับในการอธิบายได้นะอย่างเช่นรูปอย่างนี้ฮะเป็นรูปพระพิฆเนศนี่ไม่ทราบปีไหนนะพุทธศตวรรษที่16ถึง18นะเป็นภาพแกะสลักหินนะซึ่งถือว่าเป็นคงมีผู้คนมาศรัทธามาบริจาคไว้นะหรือนำมาอันนี้ก็พระวิษณุหรือพระนารายณ์นะไม่ใช่พระนารายณ์นะฮะอันนี้ศตวรรษที่10เลยนะฮะพุทธศตวรรษที่10เลยนะครับนะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเรามีของดีๆอยู่มากมายนะครับที่ถ้าหากว่ามีผู้มากระตุ้นหรือว่ามีผู้มาอธิบายให้ฟังเนี่ยน่าจะดีวัดพระมหาธาตุวรวิหารจารึกอักษรทมิฬภาษาสันสกฤตและทมิฬพุทธศตวรรษที่18จารึก2ด้านเกี่ยวกับลาศาสนาพราหมณ์พบที่วัดพระมหาธาตุอำเภอเมืองนครที่นี่ครับผู้ที่ท่านที่เราติดขัดนะเจ้าพาลำชมจตุคามรามเทพนะครับซึ่งก็เสียดายฐานพระบรมธาตุนะครับครับตอนนี้ถ้าอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตกลับไปที่สถานีนะฮะคุณปิยบุตรกับคุณปูจิตกรนะฮะต้องขอบพระคุณนะครับเพราะว่าเราก็นานๆได้มีโอกาสนำชมต้องกราบขอบคุณเจริญพรยมเจริญพรครับได้ไปเที่ยวนครกันเป็นระยะใช่ฮะคือตอนแรกนึกว่าพระทองคำเป็นองค์โตๆใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นพระในพิพิธภัณฑ์เนี่ยอันนี้ปกตินะครับคือเป็นถ้าเป็นวัดโบราณวัดที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของคนเนี่ยมีทุกวัดแหละโดยเฉพาะถ้ามีพระมหาธาตุเจดีย์อย่างเงี้ยชาวบ้านเขาจะเอาเครื่องทองพวกนี้ไปถวายเวลาที่เขาเปิดองค์เจดีย์แล้วจะมีการบรรจุสิ่งที่จะเป็นพุทธบูชาเป็นรอบๆก็เอาไปใส่ไว้ในองค์เจดีย์หรือมหาธาตุเจดีย์บางองค์เนี่ยก็เอาแขวนไว้บนยอดฉัตรเช่นเครื่องทองหยองสร้อยทองกำไลข้อมือแหวนอย่างเงี้ยเขาก็จะร้อยเป็นพวงแล้วก็ไปแขวนไว้กับฉัตรที่บนยอดพอถึงรอบของการบูรณะก็เอาลงมาสักทีหนึ่งก็เอามาจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับทีนี้ต้องเข้าใจว่าวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยจริงๆก็เก่าแก่ครับคือเวลาเราพูดถึงศิลปะเก่าแก่เราจะนึกถึงสุโขทัยอยุธยาโดยที่เราลืมไปว่าจริงๆนครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองอายุรุ่นนั้นนะครับเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองท่าทางภาคใต้เป็นเมืองที่ปรากฏในบันทึกต่างประเทศมากมายแต่ว่าป
ประวัติศาสตร์เนี่ยมันรวบอำนาจมาสู่ศูนย์กลางเราจึงพูดถึงสุโขทัยอยุธยามากกว่านครศรีธรรมราชซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งที่ผนวกเข้ามาเป็นสยามแล้วก็เป็นประเทศไทยในตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นอัปเดตในเอเชียนิดหน่อยนะฮะได้ครับตอนนี้มีผู้โดยสารนะครับที่เป็นเชื้อชาติต่างๆนะครับก็มีการแจกแจงออกมาแล้วไม่มีคนไทยนะฮะเป็นคนอินโดนีเซียเนี่ย149คนคนสิงคโปร์1คนอังกฤษ1คนมาเลย1คนแล้วก็เกาหลี3คนพร้อมเป็นเที่ยวบินจากสุราบายาไปสิงคโปร์ใช่นะครับครับนะแต่แม้ไม่มีผู้โดยสารไทยนี่เราก็จะติดตามสถานการณ์ไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องความสูญเสียนะครับซึ่งน่าเห็นใจนะครับกลับไปที่นิดาโพในหัวข้อแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าประชาชนจำนวนหนึ่ง 72.47 เห็นด้วยกับการที่เสนอให้มีนายกคนกลางได้เพื่อแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตแต่อีกส่วนหนึ่ง 123.30 บอกไม่เห็นด้วยเพราะนายกควรจะมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นข้อที่ยังถกเถียงกันอยู่คือต้นเรื่องมันมาจากการเขียนว่านายกไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้เป็นคนนอกก็ได้นะครับซึ่งวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้พูดเรื่องนี้นะครับโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่ผลการสำรวจความเห็นของนิดาโพระบุว่าประชาชนสนับสนุนให้รัฐธรรมนูญนั้นเปิดทางนายกคนกลางแก้วิกฤตประเทศบอกว่าประชาชนเข้าใจได้ว่าในภาวะที่เกิดวิกฤตขึ้นมาอาจจำเป็นต้องมีข้อยกเว้นแต่จะนำไปสู่การเขียนในรัฐธรรมนูญว่าให้เอาคนนอกเข้ามาได้เลยในภาวะปกติด้วยนั้นตนคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายซึ่งตอนที่เสนอความเห็นได้ยืนยันแล้วว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ยั่งยืนซึ่งจะยั่งยืนได้ต้องมีประชามติต้องแก้ไขปัญหาเดิมๆและรัฐธรรมนูญต้องไม่ถอยหลังดังนั้นหากคิดว่าจำเป็นในภาวะวิกฤตก็ควรระบุมาให้ชัดแต่การจะระบุว่าหากเกิดภาวะวิกฤตจริงๆต้องใช้เสียง3ใน4ของสภาในการให้การสนับสนุนคนนอกนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติเพราะลำพังเพียงแค่กึ่งหนึ่งยังเป็นเรื่องยากเลยคุณอภิสิทธิ์ยังบอกอีกว่ายังมีหลายเรื่องในรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีแนวความเชื่อที่มองไม่ตรงจุดเช่นการที่มองว่าพรรคการเมืองเข้มแข็งจะเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยขอยืนยันว่าการที่พรรคการเมืองเข้มแข็งไม่ใช่ปัญหาหากทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริงอย่างมีระบบไม่ใช่เป็นของกลุ่มบุคคลรวมทั้งไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่เปิดโอกาสให้ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้หากลงสมัครในนามพรรคแล้วถูกขับออกจากพรรคก็ไม่ต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ซึ่งเท่ากับว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่หาเสียงไว้ในนามพรรคดังนั้นพรรคจะรอให้ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญส่งตัวโครงร่างที่สรุปให้ชัดเจนก่อนแล้วจะเสนอความเห็นกลับไปอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ก็บอกด้วยนะครับว่ากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และกองทุนพัฒนาการเมืองไม่อนุมัติเงินให้พรรคการเมืองและห้ามรับบริจาคยกเว้นรับจากกรรมการบริหารพรรคนั้นเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดและเท่ากับจะทำให้กรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลการเงินของพรรคในขณะที่พรรคการเมืองที่มีระบบมีสาขาพรรคมีระบบการทำงานที่เป็นรูปแบบองค์กรจริงๆมีค่าใช้จ่ายประจำดังนั้นหากอยากจะทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งพรรคการเมืองต้องเข้มแข็งและต้องทำงานให้เป็นระบบพรรคด้วยนี่คือความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับครับในประเด็นของกกต.นะครับยังมีความเห็นของอดีตกกต.อีกท่านหนึ่งนะฮะนางสดศรีสัตยธรรมอดีตกกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองนะครับก็กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาให้มีการแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งแล้วก็อำนาจการควบคุมการเลือกตั้งออกจากกันนะฮะให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่เฉพาะควบคุมดูแลแล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจัดการเลือกตั้งรวมทั้งอำนาจการให้ใบเหลืองใบแดงนะฮะตอนนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่มีเสียงวิจารณ์ออกมาว่าก็จะยุบกกต.การจัดการเลือกตั้งส่งกลับไปให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาเนี่ยจัดการเลือกตั้งแทนซึ่งกระทรวงเหล่านี้อยู่ในการดูแลของนักการเมืองก็จะต้องฟังเสียงนักการเมืองที่เป็นผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญต้องกลับไปอยู่ในการครอบงำของนักการเมืองเหมือนเดิมก็รู้อยู่ว่านักการเมืองไม่ชอบกกต.เพราะกระทบกับบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองโดยตรงถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับการย้อนหลังกลับไปมากแต่จะต้องรอดูว่าการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นสุจริตและโปร่งใสหรือไม่เพราะการที่ตั้งกกต.ขึ้นมานั้นเพื่อให้ตรวจสอบนักการเมืองและไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครนางสดศรีบอกว่านะครับการที่จะลดบทบาทของกกต.ก็เหมือนกับการยุบกกต.นั่นเองหากจะยุบก็พูดกันตรงๆไปเลยว่ายุบเพราะผลงานใช้ไม่ได้
ที่ผ่านมาใช้ไม่ได้ก็พูดออกมาเลยที่มีมติออกมาอย่างนี้มันไม่ใช่การลดอำนาจอย่างเดียวแต่จะไปทำงานซ้ำซ้อนกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างไรซึ่งไม่มีที่ไหนหรอกที่จะทำงานซ้ำซ้อนกันกลายเป็นว่ากกต.เป็นเพียงฝ่ายธุรการให้เท่านั้นเองแถมการให้ใบเหลืองใบแดงนั้นจะแยกได้อย่างไรว่าใบเหลืองอยู่ที่กกต.ใบแดงไปอยู่ที่ศาลเพราะกกต.ต้องทำการสอบสวนขั้นตอนสุดท้ายหากกกต.สอบสวนเสร็จแล้วเห็นว่าสมควรได้ใบแดงก็ส่งไปศาลแต่เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ได้เพียงใบเหลืองเรื่องก็จะต้องส่งกลับมาที่กกต.อีกหรือไม่ทำอย่างนี้เท่ากับทั้งใบเหลืองใบแดงจึงถือว่ามันเป็นงานทำงานที่ซ้ำซ้อนกันมากนะฮะคนนี้ก็เห็นด้วยนะคุณศศีครับเพราะว่าอยู่ๆเราจะเอาการเลือกตั้งกลับไปที่มหาดไทยอีกทำไมเมื่อก่อนเราดึงออกมาเพราะว่ามหาดไทยทำแล้วมีปัญหามันถูกควบคุมโดยนักการเมืองนะแล้วก็กลไกของผู้ว่าในอำเภอเนี่ยมันก็อยู่ในกลไกมหาดไทยทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะแบ่งบางส่วนไปให้กระทรวงศึกษาธิการทำแล้วเขาเคยทำไหมแล้วเขาเคยทำอะไรสำเร็จบ้างกระทรวงศึกษาธิการนี่คือคำถามสอนนักเรียนแค่จัดหลักสูตรยังมีปัญหาเลยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นให้กกต.จัดการน่ะดีแล้วเขาเป็นองค์กรอิสระเขามีประสบการณ์เพียงแต่ว่าถ้าส่วนไหนที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเราก็แก้เป็นส่วนๆไปเช่นกกต.มีอำนาจมากเกินไปทำสำนวนเองวินิจฉัยเองให้ใบเหลืองใบแดงเองอันนี้ถ้าจะแก้ก็แก้กันว่าจะให้ศาลเป็นคนตัดสินไหมก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่คุณสดศรีพูดด้วยนะครับเพราะว่าการที่กกต.ทำสำนวนเองแล้วตัดสินเองเนี่ยมันทำให้พวกนักเลือกตั้งเนี่ยชอบไปติดสินบนกกต.จังหวัดเพราะว่ากกต.จังหวัดเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องเป็นคนทำสำนวนไงฮะจะทำสำนวนให้อ่อนหรือให้แข็งทำให้หลุดหรือทำให้เจอใบเหลืองก็ได้เจอใบแดงก็ได้เพราะฉะนั้นกกต.จังหวัดเนี่ยรายได้ดีสำหรับกกต.เร็วๆนะฮะกกต.ดีๆเนี่ยเขาก็จะทำงานตรงไปตรงมาแต่กกต.ชั่วๆระดับจังหวัดเนี่ยฮะมันก็เปิดเลยว่าคุณอยากให้สำนวนเป็นไงมาคุยกันแล้วพอสำนวนส่งมาถึงกกต.กลางกกต.กลางก็ได้เห็นแต่สำนวนเพราะเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไอ้จุดอ่อนตรงนี้ต่างหากที่ต้องไปปิดแต่จะถึงกับโอ้โหทำให้กกต.กลายเป็นแผนกธุรการจัดการเลือกตั้งไปเลยเนี่ยผมว่าก็เกินไปนะครับแต่ในที่สุดมันจะแก้ปัญหานี้แล้ววนไปสร้างปัญหานู้นวนกันอยู่อย่างนี้แหละฮะคือเราจะเอาความกลัวที่เรามีหลายอย่างความเข็ดหลาบหลายอย่างมาเป็นการเขียนกติการอบใหม่ครั้งนี้มันน่าเกลียดน่าชังอ่ะคือแบบว่ากูเคยเจอผีกูกลัวผีกูเขียนเพื่อจะหลบผีเนี่ยมันไม่ได้แต่มันต้องดูว่าระบบหลักๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปเจอผีตัวใหม่แทนใช่ฮะหรือบางทีไม่มีผีหรอกแต่ว่ามันหลอนตัวเองไงฮะนะครับระบบมันเลยเสียไปด้วยเลยครับมีอะไรอีกที่จะคุยกันนะฮะครับไปอยู่ที่นิวซีแลนด์สะดวกสบายนะสนุกสนานคือตอนนี้ต้องตรวจสอบนะคุณตุลว่าตั้งอาชีวะเนี่ยเขาเผยแพร่คลิปแล้วก็โชว์พาสปอร์ตนิวซีแลนด์นะว่าเขาอยู่สุขสบายนะแต่ตัวมันเนี่ยไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่ามันอยู่นิวซีแลนด์ใช่ฮะแล้วพาสปอร์ตเนี่ยเราเห็นแต่คลิปกับหน้าพาสปอร์ตใช่ซึ่งปลอมกันได้ไม่ยากเลยใช่ฮะข้างในมันก็ไม่ได้เปิดให้ดูถูกไหมฮะใช่ฮะว่าเป็นรูปมันป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยฟังหูไว้หูอาจจะยืมใครมาดูก็ได้นะใช่ไม่ยากอย่างไรก็ตามเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเนี่ยต้องตรวจสอบตรวจสอบเนี่ยทำได้สองทาง คือตรวจสอบผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำอยู่ที่นิวซีแลนด์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบซึ่งนั่งบื้อใบ้กินไข่ไอ้ตั้งอยู่เลยเวลานี้นะฮะแล้วยิ่งประวัติท่านพัวพันเกี่ยวพันกับยุครัฐบาลทักษิณด้วยเนี่ยมันทำให้เป็นที่ครหาท่านก็ไม่พูดจาอะไรเลยนะครับอีกทางหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลไทยสอบถามผ่านสถานทูตนิวซีแลนด์ในประเทศไทยว่าจริงไหมที่ทางการนิวซีแลนด์ได้ออกพาสปอร์ตหรือให้ที่พักพิงแก่ตั้งอาชีวะอันนี้ต้องทำข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ก่อนนะครับคือไม่แน่ใจว่ากระบวนการในการที่จะเลือกคนเข้าเมืองหนึ่งคนของนิวซีแลนด์เป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าหลบหนีออกไปแล้วอยู่ๆจะให้พาสปอร์ตกันได้ง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่ามันง่ายไปอ่ะใช่ไหมฮะง่ายไปแล้วนายตั้งอาชีวะเองก็ไม่ได้ผมไม่ขอมากมีความชอบอะไรฮะเออคือมันก็มีกระแสข่าวคู่กันมาเนี่ยน้องตุลว่านิวซีแลนด์เนี่ยมองว่าตั้งอาชีวะเนี่ยเป็นนักต่อสู้ทางประชาธิปไตยและในการไปขอที่พำนักและเป็นพลเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ขอในนามตัวบุคคลแต่ว่ามีองค์กรระหว่างประเทศเนี่ย oh. เป็นคนขอในเชิงลักษณะของการลี้ภัยทางการเมืองครับทีนี้
ไอ้ข่าวเนี้ยมันก็ไปสอดรับกับก่อนหน้านี้ที่ทางการกัมพูชาได้แถลงเป็นทางการเลยนะฮะว่าตอนนี้ตั้งอาชีวะได้ยื่นเรื่องขอลี้ภัยครับทีนี้กัมพูชาได้เปิดช่องไว้หน่อยนึงว่าไอ้กระบวนการขอเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาครับแล้วก็ทางกัมพูชาก็จะต้องถามกลับไปทางประเทศไทยครับตอนนั้นผมเนี่ยกับคุณต้นคุณหนิงเนี่ยยังถามพลเอกประยุทธ์ผ่านรายการไปเลยว่าท่านจะทำยังไงท่านต้องรีบตามเรื่องนี้ครับแล้วก็เอาตัวไอ้ตั้งกลับมาดำเนินคดีแต่เรื่องมันก็เงียบหายไปจนกระทั่งอีกทีไอ้ตั้งมาโผล่พร้อมกับพาสปอร์ตเนี่ยแล้วนิวซีแลนด์เขาไม่ต้องถามไทยแล้วเออนั่นสิกัมพูชายังต้องถามแต่ถ้ามันผ่านองค์กรสากลระหว่างประเทศเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่ต้องถามก็ได้นะเพราะเขาถือว่าเขาเชื่อมั่นในกระบวนการขององค์กรระหว่างประเทศนั้นนะครับแต่ตอนนี้องค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่นองค์กรนิรโทษกรรมสากลเนี่ยก็มีการเมืองแฝงนะมีการเมืองแฝงโดยเฉพาะฝ่ายประเทศไทยที่เอาใจไปอีกพวกหนึ่งเนี่ยก็มีอิทธิพลอยู่ในองค์กรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตรวจสอบแล้วรู้สึกว่าคนไทยเริ่มไม่ยอมแล้วใช่ไหมใช่ฮะคนนิวซีแลนด์เองแล้วก็คนไทยในนิวซีแลนด์เองโดยเฉพาะกปปส.นิวซีแลนด์นะฮะไปตั้งแคมเปญผ่านเว็บไซต์ change.org ให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อต่อนายจอห์นคีนายกของนิวซีแลนด์แล้วก็นายไมเคิลวูดเฮาส์นะครับรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์พิจารณายกเลิกวีซ่าประเภทวีซ่าขออยู่อาศัยถาวรหรือว่า permanent resident visa นี่นะฮะของนายเอกภพเหลือราหรือว่าตั้งอาชีวะผู้ต้องหาตามคดีหมายจับหมิ่นสถาบันนะฮะเนื้อหาการรณรงค์ครั้งนี้ระบุว่านายเอกภพใช้สื่อโซเชียลแทรกแซงกระบวนการทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและจึงไม่ควรได้ใช้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นฐานเพื่อความก้าวหน้าและที่สำคัญนายเอกภพไม่ใช่ผู้ลี้ภัยทางการเมืองแต่หนีและไม่มีความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยดังนั้นนายเอกภพจะต้องออกจากนิวซีแลนด์เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทั้งนี้การรณรงค์ดังกล่าวนะฮะตอนนี้มีผู้ที่สนับสนุนเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะได้รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนต่อการเสนอให้รัฐบาลนิวซีแลนด์พิจารณาเร็วๆนี้ครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1อย่างที่เราว่านะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงรัฐบาลนิวซีแลนด์ต้องแถลงข้อเท็จจริงก่อนว่าให้วีซ่าให้พาสปอร์ตแก่เอกภพเหลือราจริงหรือไม่นี่เป็นข้อที่1เลยนะฮะโดยจะนิวซีแลนด์จะพูดก่อนหรือฝ่ายไทยจะถามไปก็ต้องทำทั้งคู่เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดนะครับข้อที่2การที่คุณเปิดรับบุคคลที่กฎหมายไทยต้องการตัวเนี่ยนะครับโดยที่คุณบอกว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเนี่ยคุณจะไม่ถามกลับมาทางเราหน่อยเหรอเพราะว่าตั้งอาชีวะทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างชัดเจนนะครับกฎหมายนี้เขียนไว้อย่างเปิดเผยนะครับและเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมของศาลด้วยแต่นี่ทำผิดหลบหนีไปแล้วไปอ้างว่าลี้ภัยทางการเมืองประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่การกล่าวหาทางการเมืองเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนะครับซึ่งนิวซีแลนด์ควรต้องเคารพการบังคับใช้กฎหมายขั้นพื้นฐานของประเทศไทยต่อพลเมืองของไทยไม่ใช่มาปกป้องโดยการคว้าเอาไอ้พลเมืองที่ทำผิดกฎหมายไทยไปเป็นพลเมืองของตัวเองเรื่องนี้ต้องทำให้ชัดนะครับและประชาชนต้องไม่ยอมฮะที่สำคัญรัฐบาลต้องไม่เพิกเฉยตอนนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยจากนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากตำรวจนะครับที่มีหน้าที่จะต้องติดตามเอาตัวนายเอกภพเหลือราหรือตั้งอาชีวะมาดำเนินคดีในความผิดดังกล่าวนะครับครับตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการลงชื่อให้กับทางรัฐนายกนิวซีแลนด์นายจอห์นคีแล้วก็นายไมเคิลวูดเนี่ยนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ change.org ครับนะฮะแล้วก็หน้าเว็บไซต์เนี่ยจะกลายเป็นหน้าของประเทศไทยแต่ว่าเซิร์ชคำว่า PDRC ครับซึ่งเป็นตัวย่อของกปปส.ภาษาอังกฤษนี่นะฮะครับ PDRC แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เติมคำว่านิวซีแลนด์เข้าไปในช่องค้นหาก็จะปรากฏเป็นแคมเปญนะฮะ refuse or revoke permanent resident visa for Mr. เอกภพเหลือรานะฮะก็จะเป็นแคมเปญของกปปส.นิวซีแลนด์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไปร่วมลงชื่อได้เหมือนกันครับนี่นะฮะอ่ะน้องตุลเห็นยังไงกับที่เขามีแนวคิดว่าสถาบันติวทั้งหลายเนี่ยครับโรงเรียนกวดวิชาทั้งหลายรวมทั้งตัวติวเตอร์เองเนี่ยต่อไปนี้ควรจะต้องถูกเก็บภาษีรายได้บ้างละเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่ในหมวดของการจัดการศึกษาซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีผมเห็นด้วยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันวิธีการจัดการว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้สถาบันติวเหล่านี้ไป
บวกเอากำไรคือพอเก็บภาษีจากสถาบันสถาบันก็โอเคไม่ขัดขวางแต่ไปบวกเป็นรายจ่ายเพิ่มในการเก็บจากนักเรียนและผู้ปกครองใช่ครับครับห่วงประเด็นนี้ห่วงประเด็นนี้นะฮะเออผมก็เห็นด้วยเพราะว่าก็เห็นเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอะแล้วรวยอะติวเตอร์รวยมากนะฮะแล้วบางทีก็ไม่ได้สอนเองให้วิดีโอสอนอะใช่ครับคนจะปิดติวเตอร์ไปแล้วขายวิดีโอถูกไหมหลายเจ้าก็ทำอย่างนั้นอยู่เพื่อราคาที่เป็นธรรมกับผู้เรียนไงนี่คุณเก็บแพงเราก็เจอตัวจริงจะไปถึงไปนั่งในห้องแล้วก็นั่งดูวิดีโอสอนน่ะใช่ไหมนักเรียนถ่ายคลิปถ่ายคลิปก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้ครับอัดไม่ได้ถ่ายไม่ได้เลยครับนะเท่ากับว่าเหมือนซื้อตั๋วไปดูหนังอ่ะใช่ครับเพียงแต่ว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันฉายเป็นความรู้ไงและราคาแพงด้วยนะแพงกว่าตั๋วหนังอีกนะเพราะฉะนั้นเก็บภาษีซะนะครับทีนี้เก็บภาษีก็อย่างที่น้องตุลเป็นห่วงว่ามันจะมีกระบวนการยังไงที่จะไม่ถูกผลักภาระไปยังนักเรียนและผู้ปกครองนะครับกับอีกแนวคิดหนึ่งที่ควบคู่กันมานิด้าโพไปสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเมื่อจะไปเก็บภาษีและจะเกิดการผลักภาระเนี่ยโรงเรียนควรจะจัดติวเองน่าสนใจนะโรงเรียนควรจะจัดติวเองเพราะทุกวันนี้ครูหลายคนในโรงเรียนก็บอกว่าถ้าอยากรู้เพิ่มไปเรียนกับครูใช่ฮะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมถูกครับโรงเรียนก็ควรจะจัดติวเองซะเลย อันนี้ตุนก็เห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยฮะแต่ว่าโรงเรียนจัดติวเนี่ยเขาให้จัดติวในสิ่งที่ติวเตอร์เขาสอนน่ะครับทุกวันนี้หลักสูตรในการเรียนการสอนเนี่ยนะฮะกับหลักสูตรกับวิชาการเนื้อหาในการออกสอบครับไม่เหมือนกันนะฮะการเรียนการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบพื้นฐานทั่วไปเพื่อที่จะให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4ครับแต่ว่าออกสอบเนี่ยออก9 10 11 12อ้าวแล้วเรียนทำไมกันนะนั่นนะฮะคือนักเรียนเลยต้องไปเรียนตกลงว่าเรียนเพราะกฎหมายบังคับว่าคุณต้องเรียนและคุณต้องมีความรู้มีวุฒิการศึกษาแต่เวลาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่คุณต้องไปติวคุณจึงจะรู้ข้อสอบรู้แนวข้อสอบรู้วิธีทำข้อสอบให้ได้คะแนนและเข้าให้ได้ครับเฮ้ยประเทศนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะนะเพราะนั้นการแก้ปัญหาคือการปรับหลักสูตรนะผมว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่เรียนเนี่ยปรัชญาของการออกแบบหลักสูตรต้องเรียนเพื่อรู้ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนะฮะครับส่วนติวเตอร์จะเรียนเพื่อสอบวันนั้นก็เป็นเรื่องฉาบฉวยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปปรับวิธีการเข้ามหาวิทยาลัยว่าเราจะทำยังไงดีที่เด็กจะได้ไม่ต้องตกเป็นทาสของโรงเรียนกวดวิชาในเมื่อเราจัดหลักสูตรการเรียนให้รู้แล้วเนี่ยพอถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยทำไมต้องไปติวเพื่อสอบเข้าให้ได้แปลว่าหลักสูตรที่เราสอนข้อสอบที่จะเข้ามหาวิทยาลัยมันไม่สอดรับกันก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ตรงนั้นเพื่อจะได้ตัดกระบวนการติวออกไปเพราะการติวทุกวันนี้เนี่ยปรัชญามันผิดน่ะมันไม่ได้ติวเพื่อให้ตัวเองรู้เพราะว่าตัวเองสนใจที่จะรู้แต่ติวด้วยความกลัวว่าจะสอบไม่ได้มันผิดหลักของการให้การศึกษาแก่มนุษย์นะครับและอีกประการหนึ่งนะครับรัฐบาลเนี่ยควรจะเป็นเจ้าภาพในการจัดชุดเสริมความรู้อ่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะครับอย่างกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอ่ะก็เอาครูที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยไปเป็นครูในโทรทัศน์นะใช่ไหมฮะแล้วก็ใครก็เปิดมาก็เรียนกับครูคนนั้นได้อันนั้นน่ะประหยัดต้นทุนนะครูหนึ่งคนที่มีศักยภาพกับอุปกรณ์การถ่ายทำแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ผ่านดาวเทียมเนี่ยต้นทุนมันไม่สูงเลยทำไมรัฐบาลทำไมกระทรวงศึกษาธิการไม่เป็นเจ้าภาพอ่ะครูที่เป็นข้าราชการดีๆสอนเก่งๆมีความรู้มีเทคนิคในการสอนสนุกๆเนี่ยเยอะนะคุณก็เอาเหล่านี้มาทำชุดติวเตอร์เลยสิให้เขาเหล่านี้เป็นติวเตอร์นะแล้วก็คุณก็บันทึกเป็นวิดีโอเหมือนที่ไอ้สถาบันกวดวิชามันทำอ่ะครับแล้วคุณแจกจ่ายไปเลยแจกไปตามโรงเรียนหรือมีช่องของกระทรวงเองคุณก็เปิดเลยหรือก็ไปขอความร่วมมือจากโทรทัศน์ช่องต่างๆแล้วเปิดเนี่ยคุณทำสิเพื่อลดต้นทุนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองอ่ะพ่อแม่ลูกได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเด็กได้ลดความเครียดลงเรียนจากโรงเรียนตื่นตีสามตีสี่แต่งตัวเพื่อจะขึ้นรถไปพร้อมพ่อคุณแม่ไปถึงโรงเรียนแต่เช้าเรียนจนถึงเย็นเย็นไปต่อติวเตอร์มืดกลับบ้านสลบเหมือดแล้วคุณภาพชีวิตของเขาอยู่ตรงไหนแล้วทักษะทางสังคมด้านอื่นๆทักษะชีวิตอยู่ตรงไหนไม่มีนั้นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคุณเป็นเจ้าภาพจัดวิดีโอรวบรวมครูดีทั้งแผ่นดินทุกสาขาวิชามาติวเนี่ยคุณคอยดูเถอะติวเตอร์พวกนี้ใช่ฮะหายไปเป็นแถบๆแต่คุณไม่ทำไงครับทำไมไม่ทำอ่ะ
แล้วยังดัดจริตจะไปจัดการเลือกตั้งเองกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ไม่อยากจัดจัดเขาไม่อยากนะมีคนจะให้เขาจัดนะนี่คุณอยู่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมเนี่ยไม่อยู่ฮะมีอัปเดตอีกเล็กน้อยนะฮะสำหรับเที่ยวบินของแอร์เอเชียที่สูญหายเนี่ยนะฮะเครื่องบินเนี่ยสูญหายระหว่างเดินทางข้ามทะเลจาวานะฮะและตอนนี้ก็ทีมค้นหาแล้วก็ทีมช่วยเหลือเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติงานนะฮะแล้วก็155ผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องตอนนี้ยังไม่มีคำตอบว่าไปไหนนะครับแล้วก็ที่ตกเนี่ยนะฮะที่หายไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่บริเวณเกาะเบลีตุงเนี่ยฮะเกาะเบลีตุงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเกาะเล็กๆตรงกลางใช่ครับเกาะเล็กๆตรงกลางใช่ครับตรงระหว่างเส้นปลักเนี่ยที่หายไปเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีรายงานออกมาจากเครื่องบินก่อนที่จะสูญหายนะครับบอกว่าขอบินไปทางไม่ปกตินะฮะชาวผู้สื่อข่าวต่างประเทศใช้คำว่า unusual route ก็คือเป็นเส้นทางขอออกนอกเส้นทางขอออกนอกเส้นทางนะฮะไม่ใช่เส้นทางบินปกติมี request ขอออกนอกเส้นทางก่อนที่จะหายไปซึ่งน่าสนใจนะครับว่าเกิดอะไรบนเครื่องหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยนะฮะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะฮะต้องติดตามกันต่อไป คุณตุลถ้ามีคนบอกว่าคุณหน้าแก่คุณจะด่าเขาว่าสัตว์ไหมฮะก็อาจจะโกรธแต่คงไม่ถึงกับด่าว่าสัตว์นะฮะคือตอนนี้มีข่าวว่าแฟนๆที่ตาม follow IG ของพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์นี่สะดุ้งเฮือกกันเป็นแถวๆเลยนะครับหลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพนี้ว่าไปฝังเข็มนะพอฝังเข็มแล้วก็มีคนเข้าไปแซวว่าหน้าแก่ก็ต้องดูแลเป็นธรรมดาค่ะเล่นเอาพลอยเชอร์มานนี่ของขึ้นเลยนะครับพลอยเชอร์มานเพิ่งได้รับฉายาปากปลาร้าหน้าเป๊ะจากนักข่าวบันเทิงเธอก็รักษาตำแหน่งของเธอเลยนะฮะสวนกลับเลยว่าสัตว์มึงไม่เคยแก่แน่จริงโชว์หนังหน้ามาเลยค่ะพลอยมั่นใจสันดานพลอยดีกว่าแน่นอนขุนหน้าพญาปลวกสร้าง IG ใหม่มาด่าเรื่อยๆนะอย่าคิดว่าหาไม่เจอเดี๋ยวจะติดต่อไปคือสันดานกับหน้าตาคนละเรื่องแล้วพลอยก็เขียนคำว่าสันดานผิดซะด้วยนะฮะพลอยเอาคำว่ากันดานมาผสมกับคำว่าสันดานนะฮะดออานอนหนูนะลูกนะแล้วสันดานกับหนังหน้าไม่เกี่ยวกันนะคะลูกนะเขาบอกว่าเราหน้าแก่ก็บอกว่าหน้าหนูเป็นยังไงเอามาดูกันสิคะเพราะยังไงพลอยก็ยังสวยอยู่นะฮะแต่คนเราก็ต้องแก่ไปตามวัยนะพลอยเนาะพลอยเข้าวงการตั้งแต่พี่ทำข่าวบันเทิงนี่ก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะพลอยเนาะแต่พลอยอย่าไปเที่ยวปล่อยส่งปล่อยสัตว์นะมันไม่งามมันไม่งามแล้วมันไม่เพิ่มราคาให้เรานะฮะมันไปเพิ่มราคาให้ไอ้คนป่วนนั่นเองเห็นพลอยตะบะแตกแล้วก็รักษาตำแหน่งฉายาปากปลาร้าหน้าเป๊ะนี่พวกมันฟินเลยนะพลอยนะครับนะโอ้ยในตาเนี่ยฮะลืมหมดแล้วฮะหมดละย้ำอีกทีนะครับวันจันทร์อังคารนะฮะหรือว่าวันนี้ตลอดทั้งวันใครที่อยู่ต่างจังหวัดโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้นะครับหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่ครับสั่งซื้อได้ที่023080555ราคา390บาทไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับส่วนพี่น้องที่จังหวัดชุมพรพรุ่งนี้หลวงสุเทพประภากรนำพระนวกะไปบิณฑบาตตอนเช้าที่ชุมพรนะครับก็จะมีหนังสือเล่มนี้ตามไปกับพี่ทะเกิงสมทรัพย์และก็ทีมงานของฟ้าวันใหม่ที่ไปถ่ายทอดสดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยเนี่ยไปเลือกซื้อได้ที่ชุมพรนะครับแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารมาได้อีกครั้งหนึ่งที่อาคารบางกอกทาวเวอร์นะครับตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเพื่อจะเลือกซื้อข้าวอิ่มผลิตภัณฑ์บลูมารีนผลิตภัณฑ์อื่นๆเสื้อของ Blue Sky ของฟ้าวันใหม่นะมีทั้ง2ยุคเลยนะครับรวมไปถึงหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่เล่มนี้ด้วยครับนี่ข้างในหน้าแรกเป็นอย่างนี้นะฮะจะมีที่ว่างสำหรับการติดกรอบรูปของคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้นะฮะเอารูปที่เราถ่ายของตัวเองไว้เนี่ยมาติดเพิ่มนี่นะฮะก็จะเป็นหน้าแรกสำหรับคุณทะเกิงเนี่ยเว้นไว้ให้สำหรับมวลมหาประชาชนที่เอารูปของตัวเองมาติดนี่จะได้สร้างความภาคภูมิใจเป็นหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันอย่างไรก็ตามคนที่ไม่ได้ไปที่ชุมพร คนที่ไม่ได้มาที่ตึกบางกอกทาวเวอร์สั่งซื้อได้ทาง023080555นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์น้องตุลผมจิตรกรบุษบาและทีมงานทุกคนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ